ตรีมเมอร์สาวงงโดนแจ้งช่อโกงอายัดบัญชีหลังเด็ก14โอนให้หลายหมื่นสตรีมเมอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังมาแรงในปัจจุบันโดยการสตรีมคือการถ่ายทอดสดการเล่นเกมให้กับผู้ชมในโลกออนไลน์ได้รับชมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆผู้ติดตามค่ะสามารถสนับสนุนสตรีมเมอร์ของตัวเองได้ทั้งช่องทางหลักหรือว่าโดเนทเงินหรือว่าบริจาคเพิ่มเติมในช่องทางอื่นๆซึ่งจำนวนเงินเนี่ยก็สุดแล้วแต่ความสะดวกและความพึงพอใจของผู้มอบให้เรียกได้ว่ามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวกระทั่งตอนนี้ค่ะเกิดดราม่าสะเทือนวงการสตรีมเมอร์หลังมีสตรีมเมอร์สาวรายนึงค่ะโดนผู้ปกครองของเด็กอายุ14ซึ่งเป็นแฟนคลับของเธอแจ้งความข้อหาช่อโกงเนื่องจากพบว่ามีการโดเนทเงินให้หลายครั้งและครั้งละหลายหมื่นบาททำให้ทางธนาคารอายัดบัญชีของสตรีมเมอร์สาวเป็นเหตุให้เธอไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้จากธนาคารได้เรื่องราวก่อนหน้านี้นะคะก็คือเธอเนี่ยมีแฟนคลับคนนึงซึ่งเป็นเด็กมัธยมต้นและมักจะโดเนทเงินมาให้บ่อยๆรวมๆกันแล้วเนี่ยก็ราว 30,000 ถึง 40,000 บาทสตรีมเมอร์สาวเนี่ยอ้างว่าพยายามบอกน้องแล้วว่าไม่ต้องโดเนทมาแต่ก็ห้ามไม่ได้สุดท้ายก็โดเนทมาอยู่ดีสตรีมเมอร์สาวค่ะก็เลยอัดคลิปวิดีโอออกมาเพื่อหวังว่าจะติดต่อกับเด็กคนที่โดเนทเงินมาให้เธอรวมไปถึงฝ่ายพ่อแม่เด็กและเนื่องจากว่าไม่สามารถติดต่อทางไหนได้เลยพร้อมบอกว่ายังไม่ได้ใช้เงินที่โดเนทมาและจะคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ขอให้ถอนฟ้องเพราะเธอเดือดร้อนมากค่ะทั้งนี้ค่ะฝ่ายสตรีมเมอร์สาวก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมที่จะคืนเงินให้กับพ่อแม่ของเด็กที่เป็นประเด็นและกลับไปสตรีมเมอร์เกมเหมือนเดิมโดยจะไม่แปะช่องทางให้โดเนทอีกต่อไปแล้วค่ะ